สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในซีรีส์กับอ่านแผนที่บอกทางสู่ความสำเร็จของท่านนบีมุฮัมมัดศ็ออลลลลัฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอัลกุรอานโรดแมปทูเดอะซัคเซสออฟเดอะโปรเฟกตมุฮัมมัดตอนนี้ก็เป็นตอนที่4ซึ่งเป็นตอนที่ต่อมาจากคราวที่แล้วที่ผมเล่าเรื่องราวการที่อับราฮัม กษัตริย์แห่งเยเมนเนี่ยได้ยกกองทัพช้างมาหมายที่จะทำลายกาบาเพื่อที่จะย้ายสถานที่การทำฮั์ไปอยู่ที่เยมเมนแต่ว่าดังที่อดุลมมตลิบได้บอกเอาไว้นะครับว่าบาตุลเ,เนี่ยเป็นบ้านของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเป็นผู้วิทักษ์รักษาบ้านของพระองค์เองนะครับแล้วก็เป็นไปเช่นนั้นจริงๆเพราะว่าในขณะที่อับรายยก กองทัพช้างเข้ามาพร้อมกับทหารจํานวน60,000คนเนี่ยนะครับพร้อมกับช้าง13ตัวก็ปรากฏว่าช้างไม่ยอมเข้าไปที่กาบาอับราฮัมก็เลยใช้ทหารเข้าไปหมายที่จะทําลายกาบาแต่ว่าในเวลานั้นนะครับทั้งชาวอารับแล้วก็กองทัพของอับราฮัมก็ได้เห็นฝูงนกมืดฟ้ามวดินเลยซึ่งคาเปกราเกล่าวเอาไว้ว่านกฝูงนี้ ก็คือตรันอบาบินซึ่งข้าบหินมาแล้วก็เอาหินนั้นนะครับมาโปรยใส่ก่องทัพของอบ布拉แล้วก็พราพลของอับ拉คนใดถ้าหากว่าโดนก้อนหินก้อนนี้แล้วนะครับคำพิรง่านก็เล่าให้เราได้ฟังว่าเนื้อของคนที่โดนหินนะครับก็จะเป็นร่องเป็นรูเหมือนกับใบไม้ที่ถูกหนอนกัดกินเมื่อโดนเช่นนี้นะครับก็กองทับอ布拉ก็ เขยายกไปไม่เป็นท่าแล้วก็ทาหารของอับราฮัมก,ก็ล้มตายไปเป็นจนํานวนมากขณะที่กําลังถอยหนีกลับไปยังเอียนเมนรวมทั้งอับราฮัมด้วยนะครับเตุกากณ์นี้ก็เกิดขึ้นต่อหน้าบรรดาชาวอาหรับทั้งหลายที่อยู่ในนครมักกะนะครับทั้งเด็กเล็กทั้งคนหนุ่มทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงก็ได้เห็นเหตุหการณ์ครั้งนี้ด้วยกันทุกคนนะครับว่าอัลลอฮฺอสัมบาราดได้ส่ง นกมาปกป้องออกคุ้มของใบตุลอบ้านของพวกเอาไว้อักอย่างที่อับราฮัมพ่ายแพ้กลับไปได้ไม่นานนะครับก็ปีนั้นก็เป็นปีที่ทารีบัสซัมนะครับได้ถือกําเนิดขึ้นมาแต่ว่าตอนที่ทาริบยัสซัมจะถือกําเนิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีเรื่องเล่าอยู่นะครับแล้วก็มีฮัด,ดิษด้วยนะครับว่ามันมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นนะครับก็คือ ลุ่มชนชาวยิวที่เขาอยู่ในมักกะเนี่ยนะครับชาวยิวเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่รู้คัมภีร์นะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปตะโกนถามพวกเขากันเองนะครับว่าเออวันนี้มีเด็กเกิดใหม่ไหมวันนี้มีเด็กเกิดใหม่ไหมครับผู้คนก็ตกอกตกใจกันนะครับโดยเฉพาะเออชาวยิวก็ได้มาหาผู้มีความรู้ชาวยิวคนนั้นนะครับแล้วก็ถามถ่ายถึงเรื่องราว นะครับชาวยี่กุ่มีความรู้คนนั้นก็บอกว่าตอนนี้ดาวของอามัดเนี่ยกำลังทอแสงอยู่เบื้องบนจะต้องมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยมาเกิดแล้วก็เด็กที่เกิดนั้นเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายเนี่ยอยู่ข้างหลังลองไปถามดูซิว่าในครอบครัวชาวมักกะคนใดเนี่ยมีเด็กทารกเกิดใหม่ขึ้นมาบ้างครับก็มีคนไปถามแล้วก็ปรากฏว่า มีคนมารายงานว่าอับดุลลอฮ์ได้ลูกชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อไปดูด้านหลังของทารกเกิดใหม่ก็พบปานนะครับขนาดเท่ากับไขน่นกพิราบนะครับอยู่ข้างหลังแล้วก็มารายงานให้กับชาวอยิวผู้รู้คนนี้ชาวอยิวผู้รู้คนนี้ก็ได้อุทานออกมาว่าอามานมาเกิดแล้วนะครับต่อไปเนี่ยการเป็นนบีเนี่ยนะครับ จะถูกย้ายจากพวกลูกหลานอิสราเอลเนี่ยมาอยู่กับชาวอาหรับนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมักกะนะครับตอนที่ท่านบิบลาซัมเกิดมาแล้วก็ที่ในอาณาจักรเปอร์เซียนะครับก็ปรากฏว่าในเมืองมาดาอินซี่เป็นเมืองหลวงอาณาจักรเปอร์เซียรปรากฏว่าคือที่ท่านบิบลาซัมถือกําเนิดขึ้นมานะครับก็ปรากฏว่าผู้คนตกอกตกใจ เพราะว่าหอคอยเสาปราสาทราชวังตะเนี่ยมันได้พังลงมานะครับผู้คนก็ตกอกตกใจรุ่งเช้านะครับกษัตริย์คสซรอหรือครเคสซาร์อังกฤษนะครับก็เรียกพวกอาม,มาตย์เนี่ยขุนนางมาประชุมนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าขณะที่กําลังประชุมกันเนี่ยนะครับยังไม่ทันไรเลยก็ปรากฏว่ามีม้าเร็วนะครับ นำข่าวมารายงานว่าไฟที่พวกนับพื้นาสนาโซเอสเตอร์นะครับที่จุดเอาไว้แล้วก็บูชากันมาเป็นเวลาพันปีนะครับได้ดับหลงแ้งนะครับแล้วก็ทำให้กษัตริย์ริสโลหิเปอร์เซียเนี่ยนะครับเกิดความตกอ,กอกตกใจมากนะครับเราหจับประชุมไปนะครับก็มีผู้พิพากษา,อาของกษัตริย์ ก็เลนะครับก็ได้เข้ามาแล้วก็รายงานว่าเมื่อคืนนี้เขาฝันเห็นม้าของอาหรับเนี่ยนะครับเป็นฝูงเลยวิ่งข้ามม่น้ำไทกริสเข้ามาแล้วก็ทำให้ฝูงอูดในอนาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยตกปกตกใจก็เรียกโหนมาทำนายกันโหนก็บอกว่ามันมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นในแผ่นดินอาหรับเราก็จะมีผลมาถึงอาณาจักรเปอร์เซีย น,นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่านมีพระสัมเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับยังมีคนบอกว่าในวันนั้นนะครับน้าได้ท่วมท่งที่มีชื่อว่าสมาวะด้วยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มีบันทึกเอาวไว้ในฮะดีสคาบอกเล่าที่เล่าต่อกันมานะครับมีหลักฐานบันทึกอยู่ในวันที่ท่านไดมีพระสัม์เนี่ยเกิดขึ้นมา แต่ว่าในวันที่ท่านเบลซามเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านเป็นเด็กกำพร้าพ่อแล้วนะครับเพราะว่าอับดุลลอฮ์พ่อของท่านนะครับแล้วก็เป็นลูกชายของอับดุลมุตัลิบเนี่ยได้เสียชีวิตระหว่างเดินทางค้าขายนะครับกลับมาจากซีเรียแล้วก็มาเสียชีวิตที่เมืองยาสริปหรือว่าเมืองมดินนะครับนั้นท่านเบลซามนี่ก็เป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่แรกเกิดนะครับ ก็อับดุลมุตลิบซึ่งเป็นปู่ก็เกิดความเป็นดูสงสารนะครับแล้วก็เลี้ยงดูแต่ว่าในวัฒนธรรมหรือว่าธรรมเนียมของชาวรหรับในขบีประเพณีอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลามีได้เกิดใหม่นะครับชาวรหรับที่เขามีสตังมีฐานะเนี่ยเขาจะให้ลูกของตัวเองที่เกิดใหม่เนี่ยนะครับไปรับการเลี้ยงดูในทะเลทรายโดยมีแม่นม นะครับที่มาจากทะเลทรายเนี่ยเข้ามารับไปเลี้ยงนะครับก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมเนียมของเขานะครับเหตุผลก็คือว่าเมืองมักกะเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแกลกะ,ะแล้วก็เป็นเมืองที่มีกองทราวาลเดินทางเข้าออกอยู่ตลอดเวลาฝุ่นมันก็ฟุ้งกระจายกันไปนะครับอากาศมันก็ไม่ดีนี่ก็เหตุผลหนึ่งที่ชาวรับเขามีประเพณีส่งลูกไปเลี้ยงอยู่ นอกเมืองมักกะอยู่ในชนบทที่อากาศดีกว่าเหตุผลประการที่สองก็จะเป็นเพราะว่าเรื่องภาษาครับเพราะว่าเมือมักกะเนี่ยเป็นศูนย์การค้าเป็นตลาดใหญ่ก็มีผู้คนมากมายนะครับจากทินต่างที่ต่างเผ่าก็เข้ามาแล้วก็เสร็จแล้วก็บรรยากาศตลาดเราก็รู้กันอยู่นะครับผู้คนผู้จ้าก็บกเวิกมวยวายนะครับใช้ภาษาไม่ถูกต้องอะไกันแบบนี้นะครับก็ ชาวมะกกเขาก็เก่งว่าเด็กที่เกิดในมะก้าเนี่ยจะได้ยินสำเนียงภาษาเหล่านี้เข้าไปแล้วก็ทําให้เด็กนี่จดจำนะเขาก็เลยส่งเด็กทารกเนี่ยออกไปให้แม่นมในชนบทเนี่ยเลี้ยงดูแล้วในวันนั้นนะครับก็ปรากฏว่าแม่นมจากชนบทครับก็เข้ามาสายแต่ว่าก็ยังได้เด็กน้อยมูฮัมหมัดเนี่ยไปเลี้ยงนะครับแม่นมคนนี้ก็ชื่อฮาดิมะนะครับนางก็มากับสามีของนาง เราก็มารับเอาทารกน้อยมัวหมัดเนี่ยไปเลี้ยงตั้งแต่อย่างแบบเบาอยู่นะครับก็ระหว่างที่ไปเลี้ยงอยู่ในเทเลซาอยู่ในชนบทนะครับท่านก็ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังภาษาหรับของชาวชนบทนะครับซึ่งเป็นภาษาหรับแท้ๆเลยนะครับแล้วขณะที่ท่านเติบโตขึ้นมานะครับก็ก่อนจะถึง3ามขวบนะครับก็มี เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเขามีการบันทึกเอาไว้ว่าเพื่อนเล่นของทารกน้อยมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับก็เห็นท่านวิวัสสันเนี่ยถูกนําตัวไปนะครับโดยชายที่แต่งตัวสีขาวนะครับสองคนนั้นก็คือ,อตามบริษบอกเอาไว้นะครับก็คือญิบรุ่นกับมิกาอิลนะครับมานำตัวทารกน้อยเด็กน้อยมุฮัมมัดเนี่ยไปแล้วก็ไปผ่า ออกนะครับแล้วก็เอาหัวใจออกมาล้างในภาชนะทองคำล้างด้วยน้ำสำๆแล้วก็เอาจุดดำในหัวใจนะครับของเด็กน้อยมุฮัมมัดเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็หลังจากทำความสะอาดแล้วก็กลับเอาหัวใจกลับใส่ที่เดิมพร้อมกับใส่สิ่งที่นายดิบอกว่าเป็นฮิกมาเป็นวิทยาปัญญานะครับเป็นความรู้ใส่เข้าไปเพื่อให้ท่านในเบลมาซัมเนี่ย หัวใจสะอาดนะครับเพราะว่าจุดดําที่มันอยู่ที่หัวใจเนี่ยมันเป็นจุดที่อาจจะมีเชื้อตอเนี่ยเข้ามาแทรกได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านบิวะซัมก็มีอายุได้ประมาณสักสามขวบได้แล้วนะครับพอสามขวบเนี่ยานางฮาริมะนะครับก็เสียดายที่ต้องนำเด็กน้อยมัวหมัดเนี่ยเข้ามาคืนแม่นะครับเพราะว่าตอนที่ฮาริมะรับ เด็กน้อยมุฮัมมัดเข้าไปเนี่ยนะครับเอาไปเลี้ยงเนี่ยก็ปรากฏว่าฝูงแกะฝูงแพะที่นางได้เลี้ยงเอาไว้มาก่อนเนี่ยเลยผอมกรุอปโสนะครับแต่พอมีในเบมีโบสลัมเนี่ยนะครับตอนเป็นทารกเนี่ยไปอยู่ด้วยก็ปรากฏว่าทั้งแพะทั้งแกะก็อ้วนพีแล้วก็ให้นมเป็นจนํานวนมากนะครับก็หมายถึงว่าท่านนบมีโบสลัมก็มีราระกัศที่ทําให้อ่แพะแล้วก็แกะ,จะเจริญเติบโตให้นมเป็นจนํานวนมากมายเพราะต้องเอาทาเอาเด็ก น้อยมูฮัมหมัดเนี่ยมาคืนก็รู้สึกเสียดายแต่ว่ายังไงก็ต้องมักคืนนะครับก็เดบิโซามก็ได้กลับมาอยู่กับนางอามินนะนะครับแม่ของท่านอีกครั้งหนึ่งอยู่ในเมืองมักกะนะครับแล้วก็ดังนั้นก็มีวันหนึ่งนะครับนางฮานิมาเนี่ยขอโทษครับนางอามินนะแม่ของเด็กน้อยมูฮัมหมัดน,นะครับต้องการที่จะไปเยี่ยมคุโบร ของสามีนางคืออับดุลลอฮ์นะครับที่เมืองยาสริบครับก็เาพากันไปนะครับก็ไปถึงเมืองยาสริบแล้วไปเยี่ยมกูโบต์แล้วนะครับแต่ว่าพตอนขากลับเนี่ยก็ปรากฏว่าเ,เด็กน้อยมูฮัมหมัดต้องกลายเป็นเด็กอัปผ้าแม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่านามีน้าแม่ของเด็กน้อยมูฮัมหมัดนะครับก็เ,เสียชีวิตลงนะครับอันน ท่านเบลซามก็เลยเป็นเด็กกำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่ตั้งแต่ตอนวัยเด็กแต่ว่ายังดีที่มีผู้ช่วยนะครับเป็นเหมือนกับคนรับใช้หญิงรับใช้นะครับชื่ออุมุไอมันนะครับก็คอยดูแลนะครับก็กลับมาอยู่กับอับดุลมุตลิบที่มักกล้ประมาณสองปีนะครับก็ปรากฏว่าปู่อับดุลมุตลิบนี่ก็จากไปเมื่ออับดุลมุตลิบจากไปนะครับ ก็ลุงที่ชื่ออบูตุตอลิปเนี่ยก็รับนะยบ,บิวสัลซัมเนี่ยนะครับไปอยู่ด้วยแล้วขณะที่อยู่ในที่บ้านของอบูุตอริบนะครับนาบ,บิมสัลซัมถึงไม่จะอยู่ในวัยเด็กนะครับแต่ก็เป็นคนที่เอางานเอาการก็คอยช่วยเหลืออบูุตอริปทุกอย่างเพราะว่าอบูตอริบก็ไม่ได้มีฐานะอะไรดีมากมายนะครับก็ช่วยดูแลฝูงแกะช่วยงานบ้านช่วยสิ่งที่สามารถที่จะทําได้ นะครับก็ผู้คนก็รักท่านเบียวซามและอบูตอลิฟนี่ก็รักท่านเบียวซามเหมือนกับลูกนะครับและท่านเบียวซามเองก็รักอบูตอลิฟเหมือนกับเป็นพ่อของตัวเองนะครับทีนี้เนื่องจากว่าอาบูตอลิฟนี่ก็เป็นพ่อค้านะครับก็จะต้องเดินทางไปอย่างซีเรียเปรเียไปค้าขายนะครับตอนนั้นท่านเบียวซามเนี่อยอายุประมาณ12ปี เมื่อเห็นอบุตรลิบลงของตัวเองเนี่ยเดินทางไปยังซีเรียก็อ,อยากติดตามไปด้วยนะครับแต่ว่าอายุ12อเนี่ยนะครับอบุตรลิบก็มองเห็นว่ายังเด็กเกินไปเพราะว่าการเดินทางจากมักกะไปยังซีเรียเนี่ยนะครับมันต้องผ่านทะเลสายที่ร้อนอุทุรกันดารนะครับมันจะเป็นการลําบากแล้วกเ็เด็กไม่สามารถที่จะทนได้นะครับแต่ไยงก็แล้วแต่นะครับ นบ,บีมอดตอนเล็กๆก็พยายามจะรบเร่าแล้วก็ขอเดินทางไปด้วยนะครับในที่สุดก็ทนรบเร้าไม่ไหวอับดุลตลิบก็เลยยอมนะครับให้นบีมุสลัมเนี่ยร่วมกองคาราวานไปด้วยคือร่วมกองคาราวานไปตั้งแต่อายุ12ปีนะครับแล้วท่านนบบมุสุลัมก็ได้เห็นนะครับธรรมเนียมการเดินทางไปค้าขายว่าก่อนที่กองคาราวานจะไปทําการค้าขายเนี่ย พวกชาวอาหรับเนี่ยก็จะมาเคารพบาบไหว้บูชารูปปั้นที่ตัวเองเคารพนับถืออยู่นะครับรอบกะบะเพื่อที่จะวิงวอนขอพอรให้พวกตนโชคดีมีชายค้าขายกำไรดีงามนะครับเอาเสร็จแล้วก็ถึงจะเดินทางแต่ว่าชาวอาหรับเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งซึ่งท่านอิบราฮิมเนี่ยเห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะครับชาวมักกาเนี่ยเขารู้ว่าแม้จะไปวิงวอนกับไหว้ บูชาขอให้โชคดีมีชัยต่อบรรดาเทวรูปแล้วเนี่ยนะครับในเทะเลทรายเนี่ยมันรดุทุรกันดารน,นะครับมีอันตรายสองอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ัน,นั้นก็คือพยายุทะเลทรายซึ่งอาจจะทำให้กองคารวานได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็อีกอันตรายหนึ่งก็คือภัยจากการล้นกลางทะเลทรายนะครับซึ่งอาจจะทำให้สูญเสียหรือบาดเจ็บนะครับรอาจจะสูญเสีย สินค้าเงินทองด้วยเพราะฉะนั้นก่อนจะออกเดินทางนะครับชาวรับเนี่ยเขารู้ดีนะครับว่าถ้าหากเกิดภัยพิบัติในทะเลทรายเกิดพายุทะเลทราย,เ,ายเกิดโจรปล้นเทวรูปวิ่งไปช่วยไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็เลยหาทางที่จะช่วยกันบรรเทาความเสียหายหากมีความเสียหายเกิดขึ้นในท้องทะเลทรายหรือว่ามีคนบาดเจ็บเสียชีวิตนะครับโดยหัวหน้ากองคา,ารวาเนี่ยเขาก็จะเอาเงินจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับมาวางกองเอาไว้รวมกัน นะครับแล้วก็ตกลงกันว่าเงินจนํานวนนี้จะให้ใครเป็นคนดูแลนะครับเมื่อใครรับเงินนี้ไปดูแลนะครับก็จะให้ค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้สมมุติวางไว้100้นะครับให้ค่าจ้างไป10บบาทนะครับหรือว่า10เดีลธรรมหรือดีนาอะไรก็แล้วแต่นะครับหากว่ากองคารวานเดินทางกลับมาโดยปลอดภยัยไม่มีใครสูญเสียอะไรนะครับก็เงินที่เหลืออีก90เนี่ยนะครับก็จะแบ่งกระจายกันไป นะครับสู่เจ้าของเดิมเขาถ้า,ากไม่มีกรณีสูญเสียหรือเกิดภัยพิบัติขึ้นแต่ถ้าหากว่ามีกองคาราวานใดถูกต้นนะครับหรือกองคาราวานใดได้รับภัยพิบัติจากทะเลทรายนะครับสินค้าสูญหายไป mm. เงินจํานวนนี้นะครับชาวอาหรับเขาก็ตกลงกันว่าก็จะเอามาช่วยเหลือให้เป็นการแบ่งบรรเทาภาระาความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับ mm. นี่แสดงว่าร่องรอยของ ระบบประกันภัยเข้ามันก็เกิดขึ้นแล้วในทะเลทรายนะครับซึ่งชาวรับเขาเรียกระบบนี้ว่าตะกาฟุนนั่นเองนะครับท่านในบีก็เห็นนะครับสิ่งที่ท่านาสิ่งที่กองคารวานเนี่ยเข้าปฏิบัติกันนะครับแล้วก็ขณะที่เดินทางขึ้นเหนือไปนะครับไปยังชามหรือว่าไปซีเรียนเนี่ยก็ปรากฏว่าพอไปถึงเมืองเมืองหนึ่งนะครับชื่อเมืองอบุสรอนะครับกองคารวาสเนี่ยก็ไปแวะที่ ใกล้ๆโบสถ์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ขณะที่กองคารวานพักอยู่ที่ใกล้ๆโบสถ์แห่งนี้นะครับก็มีบาทหลวงคริสเตียนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาออกมาที่กองคารวานนะครับแล้วก็เชิญคนในกองคารวานเนี่ยไปกินข้าวกินอาหารกันนะครับแล้วก็บาทหลวงที่เชิญาชาวอาหรับที่นํากองคารวานไปเลยนะครับก็เนื่องจาก บาทหลวงคนนี้นะครับสังเกตเห็นว่ากองคารวานที่ท่านในเบลซัมเนี่ยนะครับร่วมไปด้วยเนี่ยมันมีเมฆก้อนหนึ่งนะครับคอยบังแดดให้อยู่ตลอดเวลาเลยเวลากองคารวานเดินไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะมีเมฆก้อนหนึ่งนะคอยบังแดดให้บาทหลวงก็สังเกตเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นเป็นเวลานานด้วยแต่พอเวลากองคารวานหยุดเมฆนี่ก็จะหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบาทหลวงเมื่อเห็นเหตุการณ์อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ ประหลาดนะครับพอกรอคารวานนี้มาแวะใกล้บวชของตัวเองนะครับก็เชิญสมาชิกในกองคารวานไปกินอาหารในโบสถ์นะครับแล้วก็เมื่อพวกที่มากับกองคารวานนะครับเข้าไปนั่งกินอาหารนะครับบัลหลวงก็ถามว่ามากันหมดหรือยังนะครับพระบุตรฤิ์ก็บอกว่ายังไม่หมดอ่ะยังมีเด็กอีกคนหนึ่งเป็นหลานของฉันฉันเอาไว ที่กองคารวานนะครับเพื่อเดี๋ยวคอยดูอุดดูกองคารวานนะครับบาทหลวงก็บอกว่าให้ไปเรียกเด็กน้อยคนนั้นมาด้วยนะครับในที่สุดก็บุตรีส่งคนไปเรียกในบวงมิสามเข้ามาร่วมกินอาหารเนื้อว่าในขณะที่กำลังกินอาหารอยู่เนี่ยนะครับก็บาตรหลวงเนี่ยก็แอบไปมองดูนะครับที่คอเสื้อด้านหลังของเด็กน้อยมูฮัมหมัดนะครับแล้วก็ได้เห็นร่องรอยเป็นบาทน,นะครับ ขนาดไขนกพิราบนะครับตอนนั้นเป็นเด็กอยู่นะครับก็รู้แล้วว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เป็นคนธรรมดานะครับเพราะว่าบารหลวงชาวคริสเตียนหรือว่าชาวอยู่เนี่ยเขามีคัมภีร์อยูนะ่เขาศึกษาอยู่นะครับแล้วเขาก็รู้ดีนะครับว่าจะมีนบ,บีคนหนึ่งเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในคัมภีร์ตอรอดคัมภี์อินจีนเนี่ยได้มีการพูดถึงนะครับว่านบีอิบราฮิมอะลัยอิสลามเมื่อ ไปตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่เมืองมะก,กาแล้วเนี่ยนะครับนบ,บีอิบราฮิมอะลยสลาบเนี่ยได้ขอตอสวลอฮ์ว่าให้มีรอซูลคนหนึ่งนะครับในหมู่ลูกหลานของท่านเพื่อที่จะมาเผยแผ่คำสอนของอัลลอฮฺนะครับแล้วก็ขัดเกลาจิตวิญญาณของผู้คนให้สาดหมดจดอันนี้เป็นคำขอขอนบ,บีอิบราฮิมนะครับแล้วก็ นบ,บีอิบอราฮีมก็ได้รับการตอบสนองนะครับโดยการที่ท่านมีลูกชื่ออิสมาอินคนแรกนะครับแล้วก็คนที่สองชื่ออิสฮะรแล้วก็จากอิสฮะกก็มียากูบแล้วก็มีลูกหลานมากมายที่เรียกว่าบันีอิสราอลนแล้วก็ในหมู่บันีอิสราอลนเนี่ยนะครับก็มีนบ,บีเกิดขึ้นมากมายสิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกเอาไว้นะครับเรื่องของการบอกล่วงหน้าถึงการมาของบุคคลสําคัญนะครับมีบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์เก่า นะครับซึ่งในคัมภีร์เตารอดคัมภีร์อินจีนนะครับก็บอกเอาไว้ทุกวันนี้ยังมีร่องรอยอยู่ถ้าเปิดคัมภีร์ไบเบิลปัทตสัญญาเก่านะครับก็เราจะได้พบว่าในบีมูมซาในอิสลามหรือโมเสสก็ได้พูดถึงการมาของนบีคนหนึ่งเอาไว้นะครับในคัมภีร์สบูทที่เราได้ประทานให้แก่นบีดาวุสไนซามก็พูดถึงการมาของนบีคนหนึ่งเอาไว้นะครับก็พูดในลักษณะว่า จะเกิดที่ไหนจะมีลักษณะอย่างไรนะครับแต่ว่ามีการระบุชื่อนะครับเอาไว้ชัดเจนนะครับในคำพีทีเ่เรียกว่าเส้นบานาบัสบันทึกคำพีนะครับของเส้นบานาบัสนะครับใช้คำว่าอามัดเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับบาดหลวงแล้วก็ผู้คนในสมัยนบีอีซาเนี่ยก็พูดภาษาอารามิกภาษาอารามิกเนี่ยนะครับกพพูดนบีอสพูดถึง ชื่อนบ,บีที่จะมาเกิดขึ้นหลังจากท่าน,นใช้คําว่าอามัดแต่ว่าบันทึกคำพีของซันดบาราบัสเนี่ยไม่ได้ถูกรวมเอาไว้ในคำภีไบเบิลในปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับนบ,บีซักกะริยาก็ได้รับการบอก,บอกล่วงหน้าจากอัลลว่าจะมีนบ,บียะยาเกิดขึ้นและนบ,บียะยาก็บอกว่าจะมีนบ,บีอิสาตามมาหลังจากท่าน นะครับเพราะนั้นการมาของท่านนบีมุสัมเนี่ยได้ถูกกล่าวเอาไว้ล่วงหน้าซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์เพราะฉะนั้นชาวยิวที่เขามีความรู้ทางด้านคัมภีร์เนี่ยนะครับเขาจึงเฝ้าคอยบุคคลเหล่านั้นนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าเขาได้รับข้อมูลข่าวสารว่านาบีอีสานหรือซามหรือพระเยซูนเนี่ยบอกเอาไว้ว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลผู้นั้นที่ได้กล่าวเอาไว้ ในคำพีก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ในคำพีเช้าอยู่นะครับเขาก็เลยเฝ้ารอแล้วก็เมื่อบางคนนะครับเห็นปรากฏการณ์ของดวงดาวมนท้องฟ้าที่เป็นดวงดาวที่สุกใสผิดกับดาวดวงตื่นนะครับได้ยินสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับก็คือ,อการพังทลายของ ขอสูงในเมืองมาดาเอินซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิรานและมีเหตุการณ์ต่างต่เอกมากมายนะครับพวกบัตรหลวงนี่เขาก็รู้ว่าจะต้องมีนบีคนหนึ่งมาเกิดดังที่คัมภี์ของพวกเขาได้พูดลงหน้าเอาไว้นะครับเมื่อได้รู้เช่นนี้แล้วนะครับบัตรหลวงคนนั้นก็บอกอบูตอลิบผู้เป็นหลวงของนบีมุสลิมในเวลาน,นั้นนะครับว่าให้ดูแลหลานให้ดีเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับ หลานคนนี้นะครับจะเติบโตขึ้นเป็นบุคคลสําคัญที่จะนําข่าวสารจากพระเจ้ามาบอกอย่างมนุษยชาตินะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่บาทหลวงชาวคริสเตียนได้บอกเอาไว้ครับอบูตอลิฟเองนี่ก็ไม่รู้อะไรนะครับเพราะว่าในหมู่ชาวมักกาเนี่ยไม่มีคำผีและชาวอารับเองเนีครับเขาก็เคารพในความรู้ของชาวคำผีนะครับเมื่อเดบิววซามเนี่ยกลับมาอย่างมักกาแล้วนะครับก็ช่วย อ,อบุตรตอเลบลุงของท่านทาการโครงการค้าตามปกตินะครับแล้วก็เมื่อท่านเติบโตขึ้นนะครับเนื่องจากท่านเป็นเ,ออเด็กที่ไม่เหมือนคนอื่นที่ชอบออสนุกสนานปะจนภัยล่าสัตว์อะไรต่างๆแต่ว่าท่านในบิยวัยสันนี่ก็จะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องนี้นะครับสนใจอยู่แต่เรื่องการช่วยเหลือลุงของตัวเองสนใจแต่เรื่องของการเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะนะครับแทนอ,อบุตรตอนนบแล้วก็เป็นเด็กที่ น่ารักนะครับไม่เคยโกหกนะครับผู้คนก็เลยให้ฉายาท่านนุวสธรมเองนะครับว่าอัลอามีคาว่าอัลอามีเนี่ยนะครับท่านนิบสธรมได้จากชาวมักกะที่ตั้งให้คาว่าอัลอามีเนี่ยแปลว่าซื่อสัตย์ไว้วางใจได้แล้วก็ไม่เคยโกหกนะครับเพราะท่านนิบสธรมเองเนี่ยไม่เคยโกหกเลยนะครับหลังจากกลับมาจากการค้าครั้งนั้นแล้วครับท่านนบวสธรมก็ได้มีโอกาส เดินทางไปค้าขายอยู่หลายครั้งแล้วก็มีบันทึกด้วยว่านะครับนอกจากจะไปอย่างซีเรียแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยท่านเบลซามก็ยังข้ามทะเลทรายไปยังงานแสดงสินค้าที่มีขึ้นในตลาดโอมานนะครมันก็มีบันทึกอยู่นั่นแสดงว่าท่านเบลซามเนี่ยมีประสบการณ์ในด้านการค้าขายแล้วก็เมื่อไปที่ซีเรียนะครับซีเรียก็เป็น ชุมทางการค้าขายนะครับที่พ่อค้าจากแอฟริกาพ่อค้าจากยุโรปนะครับพ่บอค้าจากเปอร์เซียนะครับจะมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับแล้วก็ใช้เงินดินาเงินเดิร,ร์ธมซึ่งเป็นเหรียญทองคำแล้วก็เป็นเงินแ,แท้ซึ่งท่านวิษน์เนี่ยก็มีความรู้เรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเป็นประสบะการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางค้าขายนะครับนั่นก็คือประสบะการณ์การค้าประสบะการณ์จาก การได้พบผู้คนจากประเทศต่างๆก็ทําทให้ท่านได้มีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆไม่ไว่าจะเป็นในแอฟริกาในอนาณาจักรโรมันไบซันตีหรือว่าอาณาจักรเปอร์เซียแล้วก็ในชุมชนชาวอาบรับนอื่นนี่ก็เป็นต้นทุนนะครับของท่านเวสามนอกจากต้นทุนความซื่อสัตย์นะครับชายาอารามีนหมายถึงความซื่อสัตย์นะครับที่ทําให้ท่านมีความ เชี่ยวชาญานด้านการค้าเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับบุคลคิกตรงนี้เองนะครับก็ทําให้วันหนึ่งนะครับก็มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อดังคอดียะนะครับก็เห็นบุคลิกเห็นความเชี่ยวชาญความสามารถกับความซื่อสัตย์ในการค้าของท่านนิบลศัพท์นะครับก็เรียกมาช่วยทําธุรกิจกับเธอนะครับ เอาจริงๆแล้วฟาดิยาเนี่ยนะครับก็เป็นหญิงม่ายนะครับก็มีอายุมากกว่าท่านนบีมุสซัมด้วยแต่ว่าประทับใจในตัวนบีมุฮัมมัดนะครับเพราะว่าได้ยินจากคนนู้นคนนี้มากมายนะครับก็เรียกนายบิบอสซัมเนี่ยมาร่วมธุรกิจการค้านะครับโดยตกลงก,กันว่านางมีสินค้าอยู่นะครับให้นบีอสซัมเนี่ยเราต้องจะไม่ได้เป็นนบีนะครับนำสินค้าไปขายนาบีมุฮัมมัดใช้ความสามารถนะแต่ว่านคอดิยาเนี่ยเอา สินค้ามาให้นบ,บีมุฮัมมัดสุลัมการค้าขายแบบนี้นะครับลักษณะการทําธุรกิจแบบนี้เขาเรียกว่ามูตารอบะนะคือคือท่านมูฮัมมัดเนี่ยใช้ความสามารถใช้สติปัญญาในการทําการค้าเอาสินค้าซึ่งเป็นทุนจากนาคดียะเนี่ยไปขายเมื่อไปขายได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้นทุนนะครับราคาเท่าไหรน่นะครับก็จะคืนให้กับเจ้าของทุนเขาคือท่านหญิงคดียะไอ้ส่วนที่เกินเนี่ยเป็นกําไรเนี่ย นะครับก็ก็จะมาแบ่งกันมาตกลงกันว่านะบีมาซามจะได้เท่าไหร่นาะคอริยะเนี่ยจะได้เท่าไหร่เขาแบ่งกันตรงกําไรทุนเนี่ยคืนไปก่อนอันนี้เขาเรียกว่า,าลักษณะการทําธุรกิจแบบมุดอรบานะครับซึ่งก็เป็นที่ปฏิบัติการในช่วงเวลานั้นก็ปรากฏว่าท่านมาซามใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทําการค้าขายได้กําไรมากมายนะครับเกินกว่าที่ นางคริยาเนี่ยคาดหวังเอาไว้ก็เลยเกิดความประทับใจตอนนั้นที่พิบุตรสามเองมีอายุประมาณ25ปีนะครับแล้วก็ตอนนั้นท่านหญิงคริยาก็บอกว่ามีรายงานบอกว่าถ้าอายุ40แต่ก็มีบางรายงานก็บอกว่าถ้าน,นางคริยะอายุ28นะครับที่ตกเถียงกับเรื่องนี้ก็พออ่อเอเพราะว่าหลังจากแต่างงานกับท่านดิบุตรสามแล้วเนี่ยนะครับท่านหญิงคริยะเนี่ยให้ลูก ท่านบับด่านนาบเนี่ยนะครับหคนด้วยการเป็นผู้หญิง4แล้วก็ชาย2องแต่ว่าถ้าลกผู้ชาย2คนเนี่ยครับก็ได้เสียชีวิตไปก็เหลือแต่ลูกสาวสี่คนนะครับอันนี้คนสมัยใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นอายุ40เพราะว่าวัาวาย40เนี่ยเป็นวัยที่ไม่สามารถจะมีลูกได้ถึง6คนแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าอายุประมาณ28่นะครับก็พอๆกับท่านอับดะามแม้จะแก่กว่าแต่ก็แกกว่ากันไม่มากนะครับ ในเมื่อเกิดความประทับใจนะครับท่านคริยะก็ต้องการที่จะให้ท่านวิโรสามเนี่ยนะครับมาอยู่กับนางเพื่อช่วยทำธุรกิจก็เลยส่งคนไปท้าบถามนะครับกับลุงขอท่านวิโรสามเกื้อปูต่อริบว่าช่วยท้าบถามให้นางได้แต่งงานกับพหมัดหน่อยนะครับก็ มีคนไปบอกท่านบุวัตสลัมนะครับเป็นพ่อสื่อนะครับปรากฏว่านบีบุฮัตสลัมเมื่อได้รับการท้าทายอย่างนั้นก็ปรึกษากับอาบุตรตอนลิบนะครับว่าสมควรจะแต่งงานไหมอาบุตอลิบก็ให้คำแน,นำะนําว่าพอดีเป็นผู้หญิงที่ดีนะมีฐานะด้วยแล้วก็เป็นคนที่ดีมีสกุลนะครับก็สมควรที่จะแต่งนั้นท่านบิวัตสลัมก็ตัดสินใจแต่งตามคําแนะนําของลุงนะครับแล้วก็ได้แต่งงานตอนที่ท่าน อายุ25ปีส่วนท่านหญิงคอดิญานเนี่ยแก่กว่าท่านจะเป็น28หรือ40ไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่าถ้าถึงแม้จะอายุ40แต่ถ้าเราจะให้มีลูกเกิดมานะครับก็สามารถที่จะมีได้แล้วเมื่อแต่งงานกันแล้วนะครับตนน้นบีแต่งงานกับท่านหญิงคอดิญานเนี่ยนะครับในนามของนายมูฮัมหมัดตอนนี้ยังไม่ได้เป็นนบีนะครับล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขจนมี ลูก6คนนะที่ผมได้กล่าวไปเป็นผู้ชาย2คนแล้วก็เป็นผู้หญิง4คนนะครับก็ชีวิตครอบครัวก็มีความสุขนะครับแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะนะครับของชีวิตท่รรนานเบลซามขณะที่อยู่ในมะกะักกะกอที่ท่านจะได้รับกคำเปียกุรอานมาเป็นรถแมปนะครับไปสู่ความสำเร็จในการทำให้อิสลามถูกสราปนา บนหน้าผืนแผ่นดินนี้แล้วก็ทำให้อิสลามกระจา,จายไปทั่วทุกมุมโลกเป็นบระโลกตกทอดมาจนถึงเราในปัจจุบันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามครับแล้วก็หวังว่าคราวหน้าคงได้พบกันอีกขอบคุณครับซามอะกรกดมลโรามอสตร์รอมาบรากาตูสวัสดีครับ